รู้หรือไม่ธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุดในคือ CP คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวิร์ในรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่12กันแล้วนะครับซึ่งแต่เดิมนี่ครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่13นะแต่ว่าคลิปตอนที่ 10, 12เดิมนี่ผมลบทิ้งไปเนื่องจากว่าผมพูดไม่ดีและผมข้อมูลไม่แน่นพอณนะตอนนั้นนั่นเองครับผม ในวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอข้อมูลนะครับความรู้เกี่ยวกับเครือ CP นั่นเองว่าธุรกิจใดนะครับในเครือ CP ที่ทํากําไรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเครือ CP นั่นเองอ่ะผมให้เวลาคุณผู้ชมเดานะครับสวินาที1 2ึผสมเฉลยแล้วก็คือพิงคอานนั่นเองครับผมพิงค์อานคือธุรกิจอะไรธุรกิจไฟแนนซ์นะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับพูดง่ายๆก็คือ เจาะตลาดคนจีนว่างั้นอาใช่ครับถูกต้องครับก็คือว่าธุรกิจพิงอาร์นะครับก็อยู่ในประเทศจีนก็เป็นของอธุรกิจที่เกี่ยวกับคนจีนนะครับเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้ใช้นั่นเองครับผมพิงอาร์นะครับเจ้าสัว CP นะครับถือหุ้นทั้งสิน้น27.84นะครับคิดเป็นมูลค่าั้สิ้น5.14แสนล้านบาทนั่นเองครับผมก็คือ514,000ล้านบาท ถือหุ้นโดยกลุ่ม CP เมื่อปี2012ที่ผ่านมานั่นเองครับผมซึ่งธุรกิจพิงอารนะคร iesen, ับมีมูลค่าบริทรัพย์สินนะครับก็คือมูลค่าบริษัททั้งส <It> ิ <ล transparency S 3> ้น4.65ล้ exactly <nej> like ah. านล้านบาทนั่นเองครับผมใหญ่กว่าปตทถึง4เท่าธุรกิจหลักนะครับของบริษัทของพิงอาร์นะครับก็มี4ธุรกิจนะครับก็คือ ธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็เป็นรายได้อันดับหนึ่งนะครับผมรองลงมาก็คือธุรกิจประกันภัยนะครับเป็นอันดับ2ครับธุรกิจธนาคารเป็นอันดับ3และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอันดับที่สีนั่นเองนะครับผมธุรกิจนี้นะและพิงอาร์นะครับเติบโตไวมากครับถ้าไม่ติดโควิดก็คงจะไปต่อเรื่อยๆเมื่อปี2010นะครับพิงอาร์มีกาไรทั้งสิ้น8 1ด0 0่ล้านบาทนั่นเองครับแต่ต่อมา6ปีต่อมานะครับ บริษัทสามารถทำลายได้สูงถึง340,000ล้านบาทในปี2016นั่นเองก็คือเติบโต53%ต่อปีนะครับสุดว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับผมถ้าเทียบในกลุ่ม CP ด้วยกันนะครับพิงอานนะครับทำรายได้ให้เครือ CP นะครับเป็นกำไรให้ผลตอบแทนทั้งสิน้น76.2%ขณะที่ CP o นะครับให้ผลตอบแทน31.8% C.P.F. นะครับให้ผลตอบแทน27.6%และ True นะครับให้ผลตอบแทน25.2%นับได้ว่าพิงค์อนี่ครับมีมูลค่าสูงที่สุดในเครือ C.P. แล้วก็พูดว่าง่ายๆก็คือว่ากําไรมากที่สุดในเครือ C.P. ชนิดที่เรียกว่าตัวอื่นนี่สู้ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเดียวเดียวเดีนะ กือบลืมไปสนิทนะครับพิงอาร์นะครับมีกำไรสุทธิในปี2020นะครับก็คือ3,14,000ล้านบาทนั่นเองครับผมถึงอันนี้ขนาดติดโควิดในนี้นเนมื่อปี2020กำไรเยอะขนาดนี้เลยถือว่าเติบโตนะครับก็คือรายได้ยังเติบโตอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอกับลาเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปของเราเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ตอบ ต่อไปในสังคมหน้ารู้ซีรีส์ต่อไปและรวมถึงรายการอื่นๆเช่นโลกกีฬาคุยกับเพื่อนอะไรเลยก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ผมว่างและก็คือหมดภาระไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะทยอยลงคลิปมาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็กราบลาพิทดีสวัสดีครับ